สวัสดีครับครับตะลายเรนเจอร์อันนี้ก็เป็นคลิปหัวร้อนตอนนอนเล่นนะครับแล้วแต่จะเรียกชื่อเลยก็คือเห็นว่ามันประหยัดขนนกเลยลองระดับเวลี่ฮาร์ดดูซึ่งทีมก็ที่จริงกดผิดทีมไป 2-3 รอบแล้วมันไม่เลือกทีมนี้ให้ไงเราก็คิดว่าทีมเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีของกันครบเลยนะแต่ดูด้วยทีมนี้แล้วมันก็ไม่สามารถชนะได้อะคือฝ่ายตรงข้ามไปดูแล้วกันว่ามันโกงขนาดไหนจะว่าทีมเรากากก็ใช่ก็กากอยู่แหละแต่มันจะไม่เพิ่มโอกาสชนะให้เราเลยเหรองงอะว่ามันเฮ้ยเก่งเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วกูจะสู้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ไงตายละอะไรวะตานี้จะไม่ได้โชว์นะตาที่แล้วเนี่ยเรียกเพื่อนครับพอใช้มันใช้สกิลครับด่านครั้งแรกเรียกเพื่อนเลยเรียกมันก็ตายเนี่ยแหละทำอะไรไม่ได้หรอกที่จริงเรียกไว้รอบหลังก็ได้มั้งรอบตอนแบบทีมเราเริ่มเยอะตอนมันใช้สกิลนี้ก็กดปล่อยตัวไม่ได้นะอ่ะโอเคออโต้แล้วครับสักขั้น6ก็พอจะมีแร่เด้งเรื่อยๆแล้วซูมออกได้แค่นี้โอ้ตายหมดอีกแล้วมันถึกเลยนักหนาวะดูดิโอเคครับเริ่มโต้กลับแล้วโหแนวหลังเราเกลี้ยงเลยวะมะนาวไม่ค่อยอมตะเลยอ่ะโดนสกิลเข้าไปละมั้งล็อกแมนยังพอชนได้ครับโหไม่ติดสกิลอมตะเลยอ่ะหนักหนักไม่ติดสกิลกันด้วยสามเออเริ่มติดแล้วตายตายเห็นปะช่วงจังหวะนี้จะนั่นไม่ได้กระต่ายยังไม่ออกเลยนะครับกระต่ายผมยิงแซลลี่ขั้นสูงสุดไป2รอบยังไม่ตายครับงงว่าเอ้ยสกิลอะไรวะโอ้โหดันไม่ได้เลยวะดูดิตายหมดเคลียร์แนวหลังไม่ได้เลยหนักกว่าตาที่แล้วอีกตาที่แล้วยังเคลียร์ได้บ้างยังบุกกลับได้บ้างนะตานี้แบบโดนต้อนเข้ามุมอย่างเดียวเลยเนี่ยอ่ะตัวชนไปละโอ้ออกไม่ได้เลยครับโอเคครับตัวชนออกประเด็นนิดเดียวครับไม่เพียงพอถึกมากเลือดบอสยังไม่ลดเลยคือยังไงต้องดันออกไปให้ได้โอ้โหล็อกแมนมันข้อเสียอย่างนี้แหละมันเน้นติดสกิลเกินไปไงโอ้โหโดนต้อนแล้วแล้วก็ฆ่าไปได้เยอะโอ้เกี้ยงเลยล็อกแมนไปโอ้โดนต้อนไปไม่ได้เลยครับโอเคอะไรวะ ไม่ได้เงยหัวเลยว่ะโอ้โหโหดมากแต่ก็ทำให้เห็นว่าพอจะยืดตรงนี้ได้แต่ไปต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวอีกรอบแล้วกันยังไงจะหัวร้อนก็เอาให้มันเต็มๆไปเลย แถมดรอปชิ้นเดียวด้วยนะของแถมเพราะทีมหลักมันเปอร์เซ็นต์ต่ำไงพอเปอร์เซ็นต์ต่ำมันไม่ให้เลยนะประมาณว่ามึงกากไงมึงไม่จัดมาเต็มร้อยกูไม่ให้มึงหรอกอะไรประมาณเนี้ยของนี้ก็ให้ประมาณนี้แหละเกิน50อยู่แหละของเดือนที่แล้วมันก็ให้ที่50เป๊ะๆใช่ไหมอันนี้ก็มีเกินก็คงได้สูงสุดแค่ฮาร์ดนะครับไปอีกรอบหัวร้อนกันก็จัดซะหน่อยให้หายากตอนนี้จะเล่นยังไงดีวะเรียกเพื่อนที่หลังแล้วกันนะสักเวฟหลังๆเวฟแรกจัดชุดใหญ่ดิเนี่ยถ้าติดอมตะเรื่อยๆผมว่าผมไหวนะเวฟแรกยังไม่รีบเรียกเพื่อนแล้วกันโอเคครับปั๊บให้ทีมนะครับล็อกแมนผมว่าไอ้พวกมะนาวนี่ขาดไม่ได้โอ้โหขั้น4พอวะอีพอโอ้ยเบื่อการเบรกสกิลของมันจังเลยโอเคดันได้ละตาที่แล้วคงปล่อยตัวน้อยไปหน่อยเฮ้ยกดแร่เยอะไปนั่นแหละเออถูกแล้วปล่อยขั้นเดี๋ยวมันใช้สกิลรอบหน้าเดี๋ยวจะเรียกเพื่อนแล้วนะครับตอนได้ประมาณนี้แล้วกระต่ายจะมาแล้วล่ะไม่รู้มันมาเวฟไหนแต่เหนียวมากเหนียวจนแบบโอ้โหเนี่ยเรียกเพื่อนเลยครับเพื่อนจะอยู่ข้างหน้าสุดครับลงมาทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้อุ้ยรอบนี้ลดเลือดได้เยอะมาแล้วก็กระต่ายครับดูนะวิ่งไปแบ
ไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะเพื่อนตายไปวะโวโดนขโมยตัวมากกว่าดูดิยังอยู่นะแต่ยิงแซลลี่ครับดอกแรกโอ้โหแล้วตีป้อมเข้าด้วยอ่ะเอ้าทำไมขโมยล็อกแมนเราได้วะอ้าวชิปละตายแล้วครับไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ครับโอ้โหดียังอมตะช่วยกันได้ครับอมตะหมดก็ล้มหมดนะครับโอ้มะนาวยังขโมยโอ้โหมีขโมยตัวอีกโอ้โหดูดิยังอยู่อ่ะมีสายแซลลี่ดอกที่2ครับตายซะทีครับซึ่งก็จบลงที่เราโดนต้อนตรงนี้โหขโมยตัวด้วยว่ะตานี้เจอขโมยตัวว่ะก็สู้ไม่ได้แล้วครับขโมยล็อกแมนไปตีป้อมแตกหมดอ่ะมันเอามาให้ใครเล่นวะเวลฮาร์ดนี่ระดับแบบ U99 ใช่ไหม240แบบต้องอย่างเงี้ย 4-5 ตัวหรือเปล่าอ่ะคลายเครียดที่ฮาร์ดแล้วกันครับแม่งสามีหวังนะเจออย่างนี้จบเลยสู้กับระดับ วิลิฮาร์ดได้ขนาดนั้นระดับฮาร์ดก็ไม่น่ากลัวแล้วครับเรียกเพื่อนเลยแล้วกันโอ้แร่เต้งช้าจังวะเพื่อนล่ะเอาชัวร์แล้วกันครับโอ้ยเบรกอีกแล้วมันกดสกิลไม่ได้ไงกดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะตอนที่มันใช้สกิลด่านอ่ะมันก็น่าหงุดหงิดอ่ะอันนี้ยังไม่ค่อยถึกครับตัว Very Hard ถึกน่าเกลียดเลยมาอีกตัวด้วยว่ะโอ้โหเบิ้ลเลยประมาณว่าเลือดลด ถึงขั้นไหนก็ออกมาทีนึงมั้งอาจจะ 60% 30-50% อาจจะทุก 10% อะไรประมาณนี้โอ้แต่ก็ถึกอยู่เหมือนกันนะโอ้แล้วแบบตัวชนเราไม่ได้ออกไงมะนาวต้องชนเองอ่ะที่จริงมันคอมโบโอ้โหสตันทั้ง2เถาเลยว่ะดียังไม่มีขโมยตัวแล้ว ขอไป ปิดปากแล้วนะเสียงทะลุเลยคือมันมีบัฟของมันเองด้วยไงที่แรกจะบ่นก็ตรงนี้แหละคือมันบัฟจนเลือดบอสไม่ลดเลยอ่ะยิงมิสไซล์ใส่ก็ไม่ลดติดอมตะสภาพก็ไม่ใช่อมตะไม่รู้สกิลอะไรคือต้องไปอ่านละเห็นป่ะเลือดบอสไม่เห็นลดเลยแล้วจะเจออีกปัญหาครับบอสจะหายไปก็คือมันโดนน็อกแบ็กจนกระเด็นโดนเสกก็แบบเฮ้ยโดนบอสโดนเสกว่ะแล้วไงวะเลือดก็ไม่ลดอยู่ดีเห็นป่ะโอ้โดนแล้วโดนด้วยอะไรอ่ะมิสไซล์อ่ะโอ้ยกระต่ายแหวกแล้วว่ะคือแล้วไอ้ตัวพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นสายเวทล้วนๆนะครับนี่ผมเป็นสายตีป้อมงานทีแรกก็จะเอามาตีป้อมอะไรพวกเนี้ยระดับฮาร์ดจังเหนื่อยทีแรกก็บอกว่าจะมาฟาร์มเอาแร่อะไรตรงนี้บอสเนี่ยกระเด็นไปตรงนี้แล้วเนี่ยเลยจอแล้วเนี่ยเนี่ยลูกศรชี้บอกเนี่ยเกียดปั๊มเลยเรียบร้อยครับตานี้ยังดีหน่อยจบเร็วตาก่อนนี้มันถอยไปหลังจอจนไม่เห็นตัวละแล้วเลือดก็เหลือ 1% โอ้โหได้สักทีครับโอ้แถมด้วยแต่อันเดียวเห็นป่ะเพราะเปอร์เซ็นต์ต่ำน้องมันแทบไม่ให้เลยอ่ะเหมือนจ้องใจอ่ะว่ากูไม่ให้ทำไมเปอร์เซ็นต์มึงต่ำเองฉะนั้นที่บอกว่าเอ้ยถ้าตัวมันน้อยๆก็แบ่งเป็นฝั่งละ80ได้ไหมทีมหนึ่ง80อีกทีมก็80น่าจะเพิ่มโอกาสไม่ครับเอาสักทีไม่ครบ100ไปเลยประมาณนี้นะให้มันแบบครบ100ไป1ทีมเลยแล้วอีกทีมก็ค่อยทำมาทีละนิดหนักสุดกี่เปอร์เซ็นต์มั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ออกไม่ใช่แค่รอบเดียวนะประมาณว่า90% นี่100เกมใช่ไหมก็ดรอปสักต้องดรอปสัก90เกมแต่นั้นเล่นไปประมาณ10เกมละมั้งดรอปมา6-7รอบหายไป3อ่ะหายไปประมาณ3ซึ่งควรจะหายแค่1หายไปมันเล่นกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาชัวร์ดีกว่าครับ
ดูสกิบอสครับนี่ไงเด้งเลือดไงถึงว่าดีที่มันไม่เด้งนะแล้วก็การเวทเนี่ยตัวนี้ก็อยากใช้นะสกิลนี้ผมว่ามันใช้ได้นะเสียตรงพวกค่าพลังอะไรเนี่ยมันค่อนข้างห่วยกระจอกเลยอะระยะยืนโอเคครับจริงๆอีกปัญหานึงก็คือระยะสกิลแคบครับ200เองน่าจะบวกลบ200วันยืนที่400ก็ระยะที่200ถึง600ที่จะได้สกิลบัฟนี้แต่เลือดเด้งแรงถึงว่ามันไม่ตายนะอีกอันก็หลบสกิลโหบวก 20% แค่ 20% สำหรับเรานี่มันน้อยใช่ไหมแต่พอบอสใช้ให้เพื่อนมันแม่งแทบจะฆ่าไม่ตายที่มันหลบเก่งๆนี่แหละผมว่าไอ้นี่แหละแหมนะตอนเป็นบอสนี่โหดนะพอมาใช้นี่แม่งจุ๋มจิ๋มเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เพิ่มเลือดด้วยเพิ่มแม็กเลือดเกือบ2เท่ามีเลือด100นึงก็บวกไปอีก180ก็เป็น280ใช่ป่าววะเออใช่มีเลือดเอออย่าคำนวณเยอะเลยปวดหัวไปคิดเอาเองแต่หลบสกิลต่ำไปอ่ะสัก40จะทำใช้เลยนะไอ้ตัวเนี้ยยังไงเด้งเลือดอ่ะผมว่ามันก็โหดนะอาจจะได้ใช้ว่ะเพราะเวลาไปอะไรเลดบอสอะไรพวกเนี้ยมันถ้าใช้เนี่ยมันก็น่าจะตายทีมตายยาก PP ก็ได้เหมือนกันแล้วนะแต่ต้องไปคำนวณในระยะยืนแต่มันยืนหลังไงมันทำให้แบบแม้จะเป็นแบบตัวแนวหน้าใช่ไหมเวลาวิ่งผ่านแล้วมันติดสกิลมันก็อยู่ในพื้นที่นั้นพอดีก็ได้รับบัฟเหมือนกันแต่ถ้าพอไปยิงข้างหน้าแล้วก็จบไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นตัวนี้มันแจกอ๋อตายหอครับสะท้อนเดเมจครับแต่ 30% เนี่ยเล็กๆมาอีกแล้วมันตัวพวกนี้เป็นวัตถุดิบทั้งนั้นเลยไม่สามารถแพมอย่างอื่นได้ฉลามเต็มแล้วนะครับตอนนี้เล็งตัวอื่นๆอีกเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ก็คงจะเปิดแหละรอรับแร่ก่อนไปไหนก่อนดีสเปเชียลไม่ได้ตัวอะไรเลยที่ต่อจากเมื่อคืนอ่ะคงทำตัวนี้แหละ240-40แล้วก็ทำแต้มเขียวด้วยแต่มีให้ล่านี่นะโอเคพอไป ROV ต่ออีก5โมงแล้วพี่เพียนอนดึกดูหนังติดซีรีส์เยอะแยะโอเคครับจบแค่นี้สวัสดีจัดทีมก่อนดีกว่าจบเลยนะอันนี้ก็เป็นท้ายคลิปจัดทียังไงวะปอเตอร์บ้องไปไม่น่าจะลงเพิ่มแล้วถ้าทำแชมเปญ100แต้มได้ก็น่าจะดีนะมิชชั่นขนนกกบแดงสวิตใช่ไหมทันอยู่ครับมีเวลาทั้งเดือนครับทยอยทำไปเวรี่ฮาร์ดอย่าไปหวังเลยนะไม่มีทางอ่ะ นี่ว่าจัดตัวมาแล้วนะคือถ้าตัวมันไม่ครบมันก็ไม่น่าจะสู้ได้อ่ะตัวต้องครบตัวต้องถึงมีลบบัฟอะไรพวกนี้ด้วยคือถ้าไม่มีตัวลบบัฟในสายนั้นก็เสร็จอีกซึ่งก็ต้องรอมันทำมาให้ครบทุกสาย PVP ตอนนี้โอ้โหอะไรวะคือแบบรวดเลยเหรอไม่ได้ตั้งอะไรได้เลยวะแค้นอย่างน้อยก็หล่นไปมาสเตอร์3วะมาสเตอร์3ก็ได้180พอป่ะเอ่ยพออยู่นะใช่ไหมเปิดพอถ้าไม่ใช้บีอะไรเนี่ยเปิด2รอบ คลิปตอนเช้าแล้วอันนี้เราออกเย็นๆสวัสดีอีกรอบ